วันนั้นนะครับตรงแยกวังสารพีนะผมขับรถจะกลับกรุงเทพได้ยินเสียงปืนปัก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 ยิงผมต้องบอกเฮ้ยกูขับหนีก่อนแล้ววะผมมีความสุขที่อยู่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุขัยเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่ห่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดมีคดีใหญ่คดีนึงครับที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องคือคดียิงเจ้าแม่ค้าไม้นครปฐมครับอันนี้จับคนร้ายได้ไหมครับจับได้คือเขาเป็นเจ้าของโรงไม้ครับเป็นโรงไม้ใหญ่ที่นครปฐมเลยก็ปรากฏถูกยิงเสียชีวิตครับถูกยิงเสียชีวิตเราก็เช็คแล้วก็สืบจนกระทั่งจับมือปืนได้ครับจับมือปืนได้ทั้งก้วนเนี่ยนะฮะมือปืนคนนี้เป็นพี่ของท่านกำนันมุกดาครับที่ท่าม่วงนครปฐมมันเคยก่อเหตุยิงในเขื่อนเขาเรียกเขื่อนที่ท่าม่วงอ่ะครับยิงในเขื่อนกี่ศพนะ7 ศพมั้งแล้วถูกดำเนินคดีออกคุกมาครับก็มาเป็นมือปืนผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้าเข้าทรงมีเจ้าสำนักที่กาญจนบุรีเนี่ยนะฮะก็จับได้ไปขัดแย้งอะไรกันไม่รู้หลอกเงินไปทำบุญหมดเป็นหลาย10 ล้านมั้งฮะครับหลอกเจ๊อันเนี้ยส่วนนั้นเขาเป็นเหมือนกับเจ้าแม่ร่างทรงเจ้าสำนักที่กาญจนบุรีครับแล้วไปขัดแย้งกันเรื่องเงินเนี่ยรู้สึกเจ๊ที่โดนยิงเนี่ยเอาเงินไปทำบุญแล้วก็รู้จะไปหึงไปหวงอะไรกันก็ไม่รู้นะครับมาไอ้เจ้าแม่นั่นก็เลยจ้างเจ้าแม่นั้นเป็นทอมๆด้วยครับจ้างมือปืนผมไม่ได้เอ่ยว่า คนตายชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ได้เอ่ยนั่นนะเพียงไม่อยากให้ไปกระทบกระเทือนลูกหลานเขานะฮะไอ้มือปืนเนี่ยยิงเราจับดำเนินคดีสู้คดีกันอะไรกันก็ไม่ติดคุกหรือประกันตัวมาน่าจะไม่ติดคุกมั้งน่าจะไม่ติดคุกอ่ะศาลจะสั่งปล่อยอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าปี50ผมมาเป็นผู้การครับเป็นผู้การที่กาญบุรีเป็นได้7 เดือนโดนย้ายกลางเทอมที่ว่าไปเอาขวานฟันในคนที่ยิงตำรวจผมนะสะดุดขวานไปโดนขวานไปโดนหัวก็โดนย้ายมา ประจำจะเลยวันนั้นวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านผู้ก็เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านผบ.ตร.ข่าวดีให้เราก็สะเบอะสะบะครับผมโดนย้ายมาแค่7 เดือนผมก็ได้ย้ายกลับไปที่กาญบุรีผมเป็นผู้กาญบุรีเนี่ย2 เที่ยวครับก็ปรากฏไอ้คนเนี้ยที่ผมจับว่ามันเป็นมือปืนยิงเจ๊ที่นครปฐมเนี่ยครับที่ศาลปล่อยออกมาครับออกมาค้ายาออกมาค้ายาผมเป็นผู้กาญจังหวัดกาญนะครับมึงไม่มีดีความเกรงกลัวอะไรเลยแล้วมันก็ไปก่อเหตุอีกปรากฏลูกน้องมันเนี่ยเบี้ยวยามันครับมันยิงเขาอีก2 ศพและลูกน้องที่ปล่อยยาลายย่อยมันเอาเขาไปเผาอีก3 ศพโอ้โหรวมเป็น5 ศพไหมครับรวมเป็น5 ศพผมไปรับตำแหน่งแล้วนะครับไอ้เฮียนี่เฮียไม่เลิกครับนะฮะผมก็กำลังจะขับรถไปจังหวัดกาญพอดีครับไปทำงานที่บก.ผมอะผ่านก่อนถึงทางรถไฟก็เจอพอดีเลยครับมือปืนยิงไอ้คนนี้เลยเข้าไปยิงก็ปัก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 
ายเลยเห็นมือปืนมายิงมือปืนอีกทีนึงเห็นมือปืนยิงมือปืนอีกทีต่อหน้าท่านเลยนะก็ต่อหน้าผมเนี่ยนะฮะครับเราก็เออดีแล้วมือปืนยิงครับผมก็บอกกำนันมุกดาว่าเขาไปก็ดีแล้วนะเขาไปก็ดีแล้วไปเกิดใหม่ชีวิตนี้มันลำบากครับเหี้ยไม่สิ้นสุดนะฮะแต่คนเขาก็โทษว่าผมเป็นคนยิงคดียังไม่ขาดอายุความนะครับคดียังไม่ขาดอายุความนะตั้งแต่ปี53คดีไม่ขาดอายุความหมายถึงคดีที่ท่านที่เขาโทษท่านเนี่ยหรือว่าคดีที่มือปืนยิงมือปืนนี่ไม่ขาดอายุความไอ้มือปืนยิงมือปืนเนี่ยผมไม่ได้คนยิงผมเป็นประจักษ์พยานว่าคนยิงเนี่ยรูปร่างเหมือนไอ้โอ๊คจอดเห็นบุดีก็จอดก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมบ้านเมืองสงบผมเป็นประจักษ์พยานครับเห็นมือปืนและถามว่าคนอื่นเห็นไหมว่าใครเป็นมือปืนทุกคนก็ไม่เห็นครับเมียมันก็ไม่เห็นครับเมียมันถามว่าหนูเห็นมือปืนไหมมันก็ไม่พูดครับหนูหาผัวใหม่นะดีแล้วเออผัวนี้มันเหี้ยเออแต่ถ้ามันโดนจับคดียาเสพติดจะยึดทรัพย์อะไรเนี่ยเมียมันก็บอกว่าแล้วจะยึดทรัพย์หนูไหมบอกไม่ได้ยึดหรอกมึงก็ไปใช้ถอยผัวใหม่ไปเออครับเพราะว่าผัวเสียชีวิตไปแล้วผัวเสียชีวิตไปแล้วไอ้ทรัพย์สินมันแอบมาเป็นชื่อเมียเลยสบายเลยแต่ถ้าโดนจับอาจจะไม่รอดอาจจะโดนยึดถ้าโดนจับยาเสพติดเนี่ยต้องโดนยึดทรัพย์แต่ถามว่าเมียมันไม่ได้มีลูกไอ้นี่ไปซื้อบ้านให้หลายหลังมีรถหลายคันทรัพย์สินมีอะไรมีแต่ว่ามันเรามันทนไม่ได้ไงแต่ว่าจังหวะผมขับรถไปกับในเวรผมพอดีครับแล้วมันยิงเนี่ยผมถึงผมเป็นผู้การก็จริงแต่ผมเห็นเหตุการณ์ผมก็ให้การไปตามข้อเท็จจริงว่า มือปืนเนี่ยมันอาจจะตัวดำแต่กูบอกตัวขาว มันอาจจะสูงกูก็บอกต่ำเ ข้าใจไหมเข้าใจและใครจะมาบอกว่าผมเป็นคนยิงในเมื่อผมเป็นพยานครับนะนายเวรท่านก็มาอีกคนเป็นพยานนายเวรเขาเป็นพยานก็เห็นโดยบังเอิญเหมือนกับบังเอิญเห็นท่านสมยศโดนวางระเบิดก็เห็นต่อหน้าต่อตาห่างกันไม่กี่สิบเมตรเสียงระเบิดยังแน่นอกเราเลยครับมาผมก็อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มีใครตายตรงไหนผมไม่กล้าลงไปดูนะโทษท่านดินี่เรื่องจริงเลยวันนั้นนะครับตรงแยกวังสารพีนะผมขับรถจะกลับกรุงเทพได้ยินเสียงปืนปัก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 ยิงผมต้องบอกเฮ้ยกูขับหนีก่อนแล้ววะถ้าผมไปลงดูเขาโทษผมอีกครับว่าผมยิงแต่ปรากฏพอเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าลูกไอ้คนตายเนี่ยครับไอ้คนนี้มาติดเป็นกิ๊กแม่มันครับและคนนี้เป็นลูกหนุ่มวัยรุ่นแล้วครับนัดไอ้กิ๊กนี่มาไอ้ลูกมันเลยยิงคาที่และจังหวะที่ผมกำลังจะขับรถมาได้ยินเสียงปืนเลยครับอันนี้ข่าวดังนี่ใช่ไหมผมดูข่าวอยู่ใช่ครับที่ลูกชายเป็นคนยิงลูกชายเป็นคนยิงเป็นข่าวดังข่าวดังแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้เลยมีกล้องวงจรปิดจับภาพกลางถนนแล้วมันตรงไฟแดงใช่ผมแยกไฟแดงใช่ครับจะมีตลาดไม่ใหญ่นะใช่แล้วก็ยิงตายเลยคือแม่เนี่ยนัดกิ๊กมาหาครับไอ้ลูกก็ไม่พอใจแม่เลยยิงกิ๊กตายกิ๊กก็วิ่งหนีเข้าไปในตลาดนัดแล้วก็ตามไปยิงอีกตามไปยิงมันไม่ใช่กูอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าผมแวะไปดูศพเฮ้ยท่านเลยวัดสั่งให้มายิงเปล่าเอ้ยผมก็ถ้ามีตายตรงไหนผมไปดีกว่ามาเนี่ยนะออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่านั้นกล้องมันจับมาว่ามันมาหลบอยู่หลังรถเก๋งแล้วไอเนี่ยมันตามมายิงคาปุ๊บหน้ารถเก๋งใช่ใช่ใช่ดูข่าวนี้นะผมตามข่าวอยู่นั่นผมผ่านเลยผมผ่านได้ยินเสียงปืนเลยเราก็ดูว่าเอ้ยไอ้ห่าเดี๋ยวจะช่วยสกัดจับคนร้ายกูไม่เอาดีกว่าเว้ยเดี๋ยวตัวอีกเหมือนยิงกู้ภัย2ศพก็โทษผมครับอะไรก็โทษอย่างเงี้ยเอ้เราเป็นคนเหมือนทนายสมชายก็โทษท่านฮะทนายสมชายก็โทษท่านอีกใช่แล้วก็คดีทนายความถูกยิงทนายสสถูกยิงก็โทษท่านอีกโทษอีกมาให้ผมนี่นะแล้วถ้ายิงก็บอกกูเองครับมึงข้องใจอะไรก็บอกมาจะแก้แค้นก็เอาซะตอนกูมีแรงเนี่ยนะแต่ที่ไม่ได้ยิงกูก็ไม่ได้ยิงจริงไม่ได้ยิงก็บอกไม่ได้ยิงแต่จังหวะมันพอดีครับเหมือนกับไอ้บ้าพี่กำนันมุกดาเนี่ยครับผมอยากให้มันตายไหมอยากชิบหายเลย
แต่มันหาตัวไม่เจอแต่จังหวะมาเจอพอดีแล้วแม่โดนยิงอ่ะครับโดนยิงนะแล้วมีจราจรเนี่ยพาเมียมาซื้อของนะเสือกบอกอีกคนร้ายใช้รถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีขาวโอ้ยเวียนเวียนไอ้บ้าโอ้จังหวะผมผ่านไปพอดีแล้วมือปืนยิงมือปืนมามอเตอร์ไซค์หรือมันเดินก็ไม่รู้แล้วผมก็ขับรถผ่านไปครับยังไม่ได้แวะดูที่เกิดเหตุมันบอกว่ารถเป็นรถประจำตำแหน่งผมเป็นรถมือปืนผมเลยต้องบอกว่าการบุรีการบุรีหนึ่งครับตอนนี้ไอ้บ้าแจ้งความมาว่ารถมือปืนเป็นรถผู้การเออถามว่าผมทำไมไม่หยุดดูที่เกิดเหตุครับก็จังหวะมันยิงเนี่ยมันผ่านหน้าอู่ตรงนั้นพอดีครับรถผมผ่านครับกูจะถอยหลังมาให้รถชนเหรอมันก็ต้องไปวนเพื่อจะกลับมาดูที่เกิดเหตุครับแต่ไอ้นั่นตาเหลือกนะพอหันมามันก็เห็นรถผ่านมันก็ว่าเราครับท่านขึ้นวอสวนเลยก็ต้องวอสวนมาก็ต้องวอสวนเลยมาและเงียบเลยครับวิทยุเงียบทั้งจังหวัดไม่มีสกัดจับคนร้ายเลยเขาก็คิดว่าเฮ้ยผู้การไปยิงหรือเปล่าลูกน้องเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นบอกเออเวรกรรมไปท่านไม่ได้ขออีกว่าท่านขึ้นวอว่าไงนะขึ้นวอผู้การบุรีหนึ่งที่ไอ้บ้าแจ้งว่ารถยนต์คนร้ายเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวเนี่ยเป็นรถผมจะไปทำงานและเห็นเหตุการณ์พอดีกำลังจะกลับรถไปที่เกิดเหตุนี่ไงตั้งด่านสกัดที่หมายตำรวจเงียบทั้งจังหวัดเลยมันก็คิดว่าโอ้ผู้การคงยิงเพราะไอ้นี่ชั่วอยู่อไอ้นี่ชั่วอยู่ค้ายาม้าค้ามีหมายจับด้วยหมายจับฆ่าเขาอีก2ศพไอ้ที่เผาเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานนะเออจริงๆดวงจะเป็นผู้ต้องหาดวงจะเป็นผู้ต้องหาผมสั่งสะเดาะเคาะก็ต้องสะเดาะเคาะและกูสั่งฆ่าป่ะครับถ้าพูดให้เพราะก็ต้องพิจารณาป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหากคนร้ายต่อสู้นี่คนร้ายมันยิงใส่ตำรวจแล้วตำรวจก็หมอบเป็นหมาอยู่นั่นแหละหมอบมุมเหมือนโรงแรมม่านรูดก็หมอบเป็นหมาแล้วมึงทำไมไม่ยิงมันบอกยิงไม่ได้ครับมันมีตัวประกันมันเอาปืนจี้หัวตัวประกันเพราะโธ่มันจี้หัวเมียมันมันกล้ายิงเมียมันไหมตำรวจตรีเรวัตกลิ่นเกสรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเสกเขาลูกโตอำเภอท่าตะโกที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพติดตาตนภาพคุณตาโดนปล้นโดนยิงตายคาบ้านตั้งปฏิญาณตั้งสัจจะวาจาหากเติบโตขึ้นมาก็จะเดินตามฝันเรียนใจห้ามชอบช่วยเกลียดเขากล้าได้กล้าเสียเลือดร้อนปานนั้นถูกชาติออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตานชาบ้านตอนนั้นสอบชุดพอกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันได้เป็นตำรวจสมใจวังฉายามือฉมังพิจิตรคะดีดังทางนั้นชาบ้านตอนนั้นสอบชุดพอกศไม่มีพลาดเรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไปเต้าตามฝันได้เป็นตำรวจสมใจหวังฉายามือฉมังพิชิตคดีดัง
ั้งนานนี่แหละชายามุกหลักที่แท้จริงสวัสดีครับตอนนี้รายการ OVP ได้มีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebookและพิมพ์คำว่า OVP แล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่มาเล่านั้นเอามาทำเป็นหนังสั้นลงในเพจนี้ด้วยฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจ OVP ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ